พี่ไหมคะน้องสุพันธ์นี่เจ้าพี่ประทับในห้องหนังสือทั้งคืนเลยเหรอเพคะเมื่อกี้เจ้าเดินมามีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่มีเพคะมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่จังแล้วนี่เจ้าพี่ส่งค้นอะไรอยู่หรอเพคะวิธีแก้คำสาปวิธีเบาๆอย่าเสียงดังแล้วพบหรือยังเพคะไอ้ที่ต้องการเนี่ยยังไม่พบแต่พี่มั่นใจว่าต้องมีอยู่ในเล่มใดเล่มหนึ่งเนี่ยถึงจะไม่ใช่เนื้อสดแต่ก็พอประทังความหิวไม่ได้ยังไม่อิ่มเลยรักยงนี่ลูกกินหมดนี่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหทรงตะกะเอ้ยทรงเจริญอาหารขนาดนี้เลยเหรอเจ้าคะรักยังกินไม่อิ่มเลยโถหม่อมพี่จะตกอกตกใจอะไรรักหนาละเจ้าคะลูกๆของเราเนี่ยกำลังกินกำลังนอนกำลังโตก็กินเยอะเป็นเรื่องปกติละเจ้าคะเมื่อคืนก็กระโดดจนเตียงหักเลยเพคะแหมฟองน้ำฟองปากบอลเด็กๆก็สนเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละไม่เคยเห็นหรือไงเจ้าควรจะดีใจนะว่าพนัดดาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขนาดฉีดคนได้เป็นชิ้นๆแฮ่ล้อเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่างในวังทำให้ใหม่นั่นสิเจ้าค่ะหม่อมพี่จะตกอกตกใจอะไรนักหนาแน่ยักษ์กำลังมาเพิ่มพลเมืองในบ้านเมืองของเราพูดซะอย่างกับว่าเป็นเจ้าของนครพระมงกุฎแน่นอนวันหนึ่งชมพูน่าจะต้องได้เป็นลูกจ๋าคุณเท้าคำไลเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ควรมาแขวะเด็กฉันแค่อยากจะเตือนโถเอ้ยทะเลาะกันอยู่นั่นแหละไม่รู้หรอว่าพวกเรากับกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องร่วมมือกันเพื่อให้รอดไปด้วยกันก่อนแล้วค่อยกลับมาทะเลาะกันใหม่นี่ก็ต้องให้ลูกชายฉันช่วยเพราะลูกชายฉันน่ะเก่งลูกชายฉันเก่งกว่าใช่เจ้าค่ะท่านแม่พี่ชายของชมนาถอ่ะเก่งที่สุดในโลกเถียงกันอยู่นั่นแหละตอนนี้อ่ะยักษ์มันบุกเข้ามาในเมืองแล้วไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนพ่อคนเก่งทั้งหลายเงียบกริบใครนั่นใครข้าถามว่าใครใครนั่นใครพัชยาเจ้าอยากคิดโต้กับยักษ์บอกแล้วว่าอยากคิดโต้กับยักษ์โดยเฉพาะยักษ์ที่ฝึกฝนเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างข้าเรามาตกลงกันดีกว่าข้ารู้ว่าเจ้าชื่นชมพระชายาพิกุลพอแต่ข้าก็ยังรู้อีกว่าเจ้าพยายามหักห้ามใจเพราะนางคือพระชายาของพระพิชัยมงกุฎนายของเจ้าไม่จริงอย่าโกหกที่ข้ามาที่นี่ข้ามีข้อเสนอมาให้เจ้าข้าไม่ต้องการ
หากเราตกลงกันได้เจ้าก็จะได้พิกุลไปส่วนข้าก็จะได้อยู่กับหม่อมพี่พิชัยมงกุฎในร่างนางอย่างมีความแต่เจ้าสาปนางให้เป็นชนีก็ไปหานางให้พบสิแล้วข้าจะถอดคำสาปให้ขอบใจเจ้าคิดวิธีออกเรียงยังมืดแปดด้านอยู่เลยแล้วเจ้าล่ะถ้าเราตามหาพระชายาชนีให้พบก่อนเลยพระชายาจะทรงไม่เหมือนเดิมทรงมีวิญญาณป่าอยู่ข้างในคงไม่ให้เราสองคนพบได้ง่ายๆหรอกถ้าหากว่าเราใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาล่ะหรือไม่ก็ไปปรึกษาท่านอาจารย์ช้าไปแล้วแหละเราออกตามหาพระชายาดีกว่าแต่พวกเราเคยทำมาแล้วอีกอย่างพวกยักษ์มันคอยขัดขวางเราอยู่แล้วเจ้าจะอยู่เฉยๆแบบนี้เหรอข้าคิดว่าครั้งนี้คงไม่ยากเหมือนครั้งก่อนแล้วแหละข้ามั่นใจเป็นศัตรูกับยักษ์ไม่นานนักถึงตายมีอะไรเหรอเจ้าคะยักษ์ที่ไหนเจ้าคะไม่เห็นมีเลยเจ้าคะอุ้ยก็นั่นไงแล้วยักษ์ที่ไหนไม่เห็นมีเลยสมณะไม่ได้ตาฝาดจริงๆนะเพคะแต่ไม่มีคนอื่นเห็นเลยพวกยักษ์มันจะแกล้งให้สมณะเป็นบ้าอย่าพูดลูกอย่าเอ่ยชื่อนี้ออกมาชื่อยักษ์น่ะเหรอเจ้าคะจะวอนถูกกินหรือแม่ทาละชมนาฏคงจะเห็นจริงๆเป็นพระมหากรุณาธิคุณไหมคะที่เชื่อชมนาฏต่อไปนี้เจ้าก็ต้องอยู่ห่างไกลจากตำหนักนั้นเฮ้ยแม้แต่เดินผ่านอ่ะชมนาฏก็จะไม่ทำมันน่ากลัวขึ้นทุกวันเลยนะเพคะทุกคนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ดีแม้แต่เราก็ตามพ่อก็ว่าดีเหมือนกันนะลูกครั้งนี้อาจจะสำเร็จดูว่าโลลมทะเยอทะยานมากพ่อพูดจริงๆนะบางครั้งพ่อนึกว่าลูกและว่าโลลมจะถอดใจซะแล้วเห็นเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในห้องกันลูกพยายามอยู่กับความเงียบเพื่อหาวิธีจัดการกับพวกยักษ์ว่าโลลมก็เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายก็ต้องวนมาใช้วิธีเดิมอ่ะท่านชัชวาลองเนื้อหัวมีรับสั่งให้ท่านอโนไทยเข้าเฝ้าเป็นการด่วนขอรับเอาพอดีเลยหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าวะโรลมลูกไปหาอโนไทยมาขอรับขากลับลูกเลยแวะตลาดซื้อข้าวเหนียวสังขยามาฝากท่านพ่อกับท่านแม่ขอรับขอบใจมากแต่ตอนนี้ต้องรีบไปเข้าเฝ้าองค์เนื้อหัวก่อนพระองค์รับสั่งให้พ่อมาตามเองเลยทีเดียวลูกจะไปเดี๋ยวนี้ขอรับมากันแล้วดีนี่เรามีเรื่องสำคัญจะปรึกษากับเจ้าทั้งสองในฐานะที่เป็นคนสนิทของพี่ชัยมงคลคงเป็นเรื่องสำคัญมากใช่เราค้นพบวิธีถอนคำสาปยักษ์ได้แล้วแม่แต่กว่าจะตีความออกเล่นแล้วอดตาหลับขับตานอนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในตำราเล่มนั้นเหรอพระเจ้าค่ะใช่แต่ว่าเจ้าทั้งสองต้องเก็บเป็นความลับ
อย่าได้แพ่งพรายให้รู้เป็นอันขาดรับด้วยเก้าพระเจ้าค่ะมีอะไรเหรอเปล่าแม่ให้มาตามไปพบจ๋าจ้ะพ่อหนุ่มเนื้อแน่นตามมานะมาเถอะพวกเดียวกันเท่านั้นแหละพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตำลึงท้องแต่งเจนน่ะสิมีอึ้งหม่อมแม่อยู่ทางนู้นหม่อมแม่หม่อมแม่หม่อมแม่ทางนู้นทางนู้นทางนู้นว่ามาเจ้ามีอะไรจะรายงานค่ะไม่มีพระเจ้าค่ะก็เดี๋ยวก็ตบสี่ทิศซะเลยนี่ข้าเคยโดนมาแล้วเจ็บจนแทบอยากไปเกิดใหม่แน่ข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเดียวเจ้ามีอะไรจะรายงานค่ะพูดมาคือองค์เหนือหัวพบวิธีแก้คำสาปให้ประชายาพิกุลแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมแม่เจ้าขาว่ามาคือองค์เนื้อหัวรับสั่งว่าต้องใช้เลือดยักษ์ลดพระชายาชนีพระเจ้าค่ะไม่เลวอุ้ยเลวสุดๆเลยเจ้าค่ะเงียบอุ้ยพอเจ้ารู้เรื่องนี้เจ้าก็เลยจะปกปิดข้าเพื่อช่วยนางชนีที่เจ้าแอบปิ่งๆใช่ไหมหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาเจ้าจะทำยังไงต่อไปคือตามเลยสุดแล้วแต่พระชายาพระเจ้าค่ะงั้นก็ทำตามคำสั่งของข้าต่อไปพระเจ้าค่ะไปได้เดี๋ยวถ้าเจ้าทรยศข้าไม่ใช่แค่ตัวเจ้าที่จะเดือดร้อนแต่ยังมีพ่อแม่และน้องสาวของเจ้าที่จะต้องเดือดร้อนด้วยเข้าใจไหมพระเจ้าค่ะไปได้หมอแม่เจ้าขาเจ้าคิดว่าข้าโง่เขลาบอเป็นยานักหรือไงฮะนางกาลีคือกาลีเพียงแต่เป็นห่วงหมอแม่เจ้าค่ะดูให้ดีว่าข้าคือใครหม่อมแม่กาขาวเจ้าค่ะและไม่ใช่กาขาวคนเดิมจะเป็นกาขาวที่เสริมทักษะมันแล้วเ
ไหร่จะทรงฟื้นสักทีก็ไม่รู้หมอต่อกี่หมอก็รักษาไม่หายไม่รู้เวรกรรมของเราจะจบสิ้นเมื่อไหร่ลูกก็จากไปไกลแสนไกลส่วนเมียก็หลับไม่ตื่นขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าตามดวงพระชะตาพอแล้วเราไม่อยากฟังที่หลงมาไม่นะเราไม่ได้หลงนี่คือเมืองของเรานครสันทบุรีผิดแล้วถ้าเป็นเมืองของนางก็ต้องมีผู้คนสินั่นน่ะสิพวกเขาหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เราเดินตามหาตั้งนานแต่ไม่พบเจอใครเลยสักคนเจ้าต้องเดินไปทางโน้นตรงแสงสว่างนั้นเหรอเจ้าคะเมื่อเดินแล้วอย่าได้กลับมามองอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางโน้นได้กลับมามองอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ
ทูตองค์เหนือหัวก่อนนะเพคะคุณเท้าที่เราเป็นอะไรไปอ่ะทำไมเหตุสีทรงหมดสติไปเพคะหมดสติไปเหรอหมดสติไปนานแค่ไหนอ่ะสองปากเพคะสองปากใช่เหรอเพคะเราจะให้ทหารออกไปปราบประกาศหาผู้พิเศษมารักษาพิกุลจันทราขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าขณะนี้แบบองค์เหนือหัวไปคะพระมเหสีทรงฟื้นแล้วไปคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นาลีรัตน์เมื่อกี้พระมเหสีทรงฟื้นจริงพิกุลจันทราเจ้าพี่คุณยันทราพี่คุณยันทราน้องรู้ไหมว่าพี่พยายามทุกวิถีทางพยายามอย่างมากที่จะให้น้องฟื้นขึ้นมาน้องฟื้นมาแล้วเพคะน้องก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จะออกมาให้ได้แต่แล้วมันก็วนไปวนมาหาทางออกไม่เจอเหมือนวนอยู่ที่เดิมจนกระทั่งจนกระทั่งอะไรล่ะพี่คุณจันทราถ้าไม่ได้พวกท่านในนี้หม่อมฉันก็คงหาทางออกกลับมาไม่ได้หรอกเพคะฉันจำได้ว่าหม่อมฉันเดินวนเวียนอยู่ในนั้นไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบในวังเงียบสนิทไร้ผู้คนราวกับเป็นเมืองร้างเลยไปคะทุกตำหนักทุกเรือนข้าหลวงถูกปิดตายในวังปราศจากสิ่งมีชีวิตเลยไปคะพระองค์จนกระทั่งหม่อมฉันได้พบกับพวกท่านพวกท่านได้บอกทางออกจนหม่อมฉันได้กลับมาอีกครั้งไปคะท่านอามาตย์ท่านราชครูพระเจ้าค่ะนับจากนี้ไปให้เตรียมข้าวปลาอาหารและเครื่องบวงสรวงให้กับท่านในศาลแห่งนี้จะได้ขาดชัวนะรับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะปกติหม่อมท่านกับคุณเท้าก็นำสำรับกับข้าวมาถวายไม่ได้ขาดเลยนะเพคะรวมทั้งถวายพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนเพคะงั้นก็ให้มากกว่าเดิมสร้างศาลให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมให้สวยงามกว่าเดิมแล้วเรากับพี่คุณจันทาจะมาสักการะทุกวันรับเด็กเล่าพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะมีลืมเลือนพระคุณของพวกท่านไปจนวันตายเลยทีเดียวทำดีนะมันต้องได้ดีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ครุฑเทวราชไม่ได้เรียกว่าสินบนหรอกหรือเจ้าคะสินบนน่ะคือต้องเสนอก่อนแต่นี่เราช่วยเขาก่อนงั้นก็เรียกว่าสิ่งตอบแทนทำอะไรอ่ะอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนเขาถึงจะเรียกว่าทำดีสาธุThank you.
ล้จะถึงวันพาแล้วเพคะหม่อมฉันทราบดีว่าทรงเป็นกังวลแต่หม่อมฉันสัญญาว่าจะหาวิธีแก้คำสาปให้ได้โดยเร็วที่สุดเพคะไปไหนจ๊ะ มานี่พูดไปสองใบเบียร์นี่เสียกำลังทองไปทำไมเราเป็นพวกเดียวกันแล้วข้าพุทธเจ้ายังไม่ค่อยชินพระเจ้าค่ะโอ้ยชินได้แล้วดูพวกนั้นสินี่จะไปเฝ้าเข้าเหรอเข้าเฝ้าเออเข้าเฝ้ารีบไปทำตามที่ข้าสั่งแล้วก็อย่าให้ผิดพลาดเด็ดขาดพระเจ้าค่ะได้เรื่องไหมขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เจ้าไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังใช่ไหมไม่ได้เล่าพระเจ้าค่ะดีคนอื่นๆจะได้คิดว่าเราใช้ให้พวกเจ้าเนี่ยไปค้นหาชนีธรรมดาพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะถ้างั้นไปกันได้แล้วเดี๋ยวเราอยู่ทางนี้เราจะหาวิธีเอาเลือดของมันออกมาเองพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเข็มที่มือเหรอลูกเจ้าค่ะท่านแม่เจ็บจังชมนาถไปล้างแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาซะเพคะสาครพาน้องไปหน่อยเจ้าค่ะคงจะใจลอยนะเพคะชมนาถไม่ได้ใจลอยนะเจ้าค่ะแต่ชมนาถอะเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงทุกคนน่ะว่าจะถูกพระชัยยายักษ์เสวยน่ะเหรอจ๊ะทาราขอประทานอภัยเถอะคะที่พี่ทาราพูดก็เป็นความจริงนะเพคะทุกคนที่นั่นก็กลายเป็นพวกประชัยยายักษ์กันหมดแล้วที่ยังไม่ได้เป็นก็กลายเป็นพักษาหารพระนมน่ะสมณะดูๆแล้วก็ไม่แคล้วกันนะเพคะแม่กันที่มาชอบทำเป็นเก่งพระมเหสีทรงเรียกตัวนางกลับมาก่อนที่จะกลายเป็นพระสาหารดีไหมเพคะเราจะกราบทูลปรึกษาเจ้าพี่ก่อนจอมกษัตริย์วาคาถามหาเวทสุดวิเศษเรียกอาวุธสุดเสนพระคันซ้อนศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์พลัง
่อมพี่อะไรนะเจ้าค่ะหม่อมพี่พี่ก็ไม่รู้อยู่ดีๆตู้มันก็สั่นแล้วก็มีคนมาเขย่าพี่กุ้นเองเจ้าค่ะพี่กุลระวังนะพี่กุลนี่มันอะไรกันพี่กุลทองโรยจากเคยกดใครเยี่ยงนี้เลยนางกาลีหม่อมแม่ก็จับมันฉีกเป็นชิ้นๆแบ่งให้กาลีกินเลยเจ้าค่ะแบ่งให้กานินกินด้วยสกุลอากิเมสิก็ได้เจ้าค่ะมันต้องการเลือดของข้าข้าก็ต้องการชีวิตของมันทางนะเพคะหม่อมฉันให้ห้องเครื่องทำขนมรังไรที่ทรงโปรดมาถวายเพคะไม่หวานจัดนะคุณเท้าเพคะหม่อมฉันกำชับนักกำชับหนาว่าไม่ให้หวานเดี๋ยวก็หวานเหมือนครั้งที่แล้วนั่นแหละหม่อมพี่พี่กุ้งบอกว่าอย่าเข้าไปไงเจ้าคะอย่าเข้าไปกับเธอเจ้าค่ะกลับสิจุคะโอ้ยอยากกินขนมรังไรไหมลูกลูกไม่หิวพระเจ้าค่ะลองหน่อยสิลูกลูกไม่หิวแล้วมาทำไมอาสูรหมอพ่อดุหมอพี่เจ้าค่ะลูกมาขอของวิเศษคืนพระเจ้าค่ะหมอพี่พี่กุ้งบอกแล้วไงเจ้าคะว่าอย่าพูดอย่าพูดเอามาให้ครบทั้งสามอย่างเลยเจ้าค่ะขอวิเศษอะไรเสด็จพ่อก็ทรงทราบดีก็บอกไปสิเจ้าคะว่ามีสอนสั่งและพระขันเอามาให้ครบจะได้เด็ดกลับไม่ใช่เรื่องของเจ้าอสูรนี่ฟังพ่อให้ดีแหมตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ฟังแต่พ่อแม่พอโตมาแล้วเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนมาฟังเมียงั้นหมายความว่าเจ้าเป็นคนยุยงลูกเราน่ะสิหาความถ้าเจ้าอยากได้จริงๆก็ให้เมียตัวนี้ของเจ้ากลับไปตำหนักก่อนพี่กุลหม่อมแม่ก็พูดไม่เข้าหูหม่อมพ่อก็ไล่กลับแต่ถ้าหม่อมพี่อยู่ที่ไหนพี่กุลก็จะอยู่ที่นั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วข้าบอกว่าเอามานี่เดี๋ยวข้าจะทำเองนี่เจ้าปล่อยข้าลูกก็ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาขโมยของวิเศษทั้งสามชนีเมื่อกี้พี่เห็นชนีแต่ชนีนั่นมันจะทะเลาะทะล่ามาถึงที่นี่ได้หรือเจ้าคะยศมาเด็กข้าชายาเสด็จกลับมาแล้วข้าชายาเดี๋ยวแม่จะพาลูกๆกลับวังแต่เข้าเฝ้าเสด็จพ่อไปบ้านเสด็จปู่เสด็จย่าแล้วก็เสด็จย่า